กันอยู่ใช่ไหมคะสำหรับอันดับที่5หรืออันดับที่1ค่ะดาราที่ปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมาแรงจะมาฮอตที่สุดค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคุณเบลขอย้อนกลับไปเมื่อเบรกที่แล้วกันนิดนึงนะคะลุ้นกันตัวโกงเลยทีเดียวตั้งแต่อันดับที่10ถึงอันดับที่6แล้วก็ได้ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะว่าใครแบบที่จะฮอตเวอร์มากในปีนี้ตั้งแต่อันดับที่10ถึงอันดับที่6นั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะจ๊ะที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยลุ้นแล้วว่าเฮ้ยอันดับที่5 4 3 2 1นี่นะคะดาราในดวงใจของเราเนี่ยนะคะจะมีท่านไหนที่ติดอันดับติดโผกันบ้างคุณวิวเริ่มต้นกันเลยดีกว่าที่คุณวิวก่อนเลยอ่ะอันดับที่5ค่ะถัดจากอันดับที่6มาไม่เท่าไหร่นะคุณเบลอันดับที่5เนี่ยเขาบอกว่าได้ผลสำรวจจากโพลเราเนี่ยไปถึง 6.64% เป็นใครไปไม่ได้เลยพระเอกผิวเข้มเหมือนกันคนนี้หนุ่มโป๊บธนวัฒน์ซึ่งโป๊บธนวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาช่วงปลายปีเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นมากไงพอโดดเด่นทีนี้ประชาชนเริ่มจำหน้าได้เขาก็เลยคาดกันว่าหนุ่มป๊อปเนี่ยจะต้องมาแรงแน่ๆในปีนี้ค่ะค่ะแล้วก็เชื่อได้ว่านี่ค่ะสาวๆเนี่ยคงจะเอาหนุ่มป๊อปเนี่ยไปอยู่ในดวงใจกันแน่นอนค่ะหลังจากที่ร่วมแสดงนะคะในซีรีส์ชื่อดังสุภาพบุรุษจุฑาเทพนี่นะคะทางช่อง3ในตอนคุณชายประวรรุษนี่นะคะที่ประกบคู่กับสาวมิวนิถาก็เรียกได้ว่าอีกหนึ่งสาวที่แจ้งเกิดในซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือสาวมิวนิถานั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคู่นี้นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับมาหยับจับตามองกันเลยทีเดียวตอนที่ซีรีส์เนี่ยออกฉายทางช่อง3นี่นะคะแล้วก็หูรับบทเป็นแบบเหมือนเป็นคุณชายแล้วก็จะต้องเป็นเหมือนประมาณอารมณ์แบบเป็นทูตในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณชายใหญ่ใช่มั้ยไม่ยังไม่ใหญ่ค่ะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นผู้ชายในฝันล่ะแต่ไม่แปลกเลยนะว่าที่หนุ่มป๊อปเข้ามาอันดับที่5เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะตอนนั้นที่เล่นกับมิวเนี่ยเค้าแบบมีกระแสคู่จิ้นกันไปเลยป๊อปมิวคือดังมากๆนะพอมีกระแสคู่จิ้นคุณผู้ชมขาตอนนี้อ่ะจะเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าละครเรื่องนั้นดังหรือเปล่านักแสดงในเรื่องนั้นเนี่ยผลการตอบรับเป็นยังไงคะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ได้ดูว่าเรื่องนี้นี่นะคะสร้างชื่อจริงๆแบบดังระเบิดดังเป็นพลุแตกเลยให้กับหนุ่มโป๊ปแล้วก็สาวมิวนิถาเลยนะคะในละครอารีซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายประวรรุษนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่คุณวิวได้บอกไปเลยนะคะด้วยแบบยอดผลโหวตที่ทำรีเสิร์ชทำวิจัยมาแล้วเนี่ยจากคนไทย 1,250 คนนี่นะคะทำให้คะแนนของหนุ่มโป๊ปที่ถูกโหวตเนี่ยถึง 6.46% เยอะมากๆนะ 6% เนี่ยค่ะเป็นไงคุณว่าถ้าแบบถ้าสมมติโป๊ไม่ใช่ดาราในสายตาคุณอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะถึงโป๊ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ดารายังไงฉันก็จะจับให้ไปเป็นดารานะหน้าตาขนาดนี้มาเป็นเถอะคือเป็นว่านะอารมณ์แบบด้วยคำเป็นผู้ชายแบบเหมือนเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เหมือนผู้ชายอบอุ่นเวลายิ้มน่ารักมากยิ้มนี่แหละเสน่ห์ของหนุ่มโป๊ปคือรอยยิ้มเลยคุณมิวขาแล้วเหมือนแบบเป็นผู้ชายสุขุมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบคุณหมอเนี่ยคุณหมอคุณรุ่นนี่แหละเหมือนคุณชายเลยตัวจริงของเขาไม่แปลกใจหรอกว่าผลโหวตเนี่ยนะคะจะมาจากผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงแน่นอนคุณมิวขาผู้ชายด้วยกันอาจจะแบบว่าขอกดหน่อยพวกแบบปลื้มปลื้มค่ะประมาณนี้นั่นเองค่ะอันดับที่4แล้วกันนะคะนี่เนี่ยหุยพระเอกซุปตาเลยละจ้าแห่งวิก3พระราม4ที่ใครไม่รู้จักแล้วก็ใครไม่พูดถึงหรือว่าถ้าไม่มีชื่อของพระเอกคนนี้ติดอยู่ในโหวตเดี๋ยวเราสองคนโดนนะถือว่าโพนั้นผิดแน่นอนผิดแน่นอนเลยจ้าเพราะว่าอันดับที่4เนี่ยนะคะตกเป็นของแทนแทนหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะของเรานั่นเองค่ะแน่นอนเลยนะยังไงก็ต้องมีผลสำรวจเนี่ยผลสำรวจไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นดาราชายฮอตที่สุดดาราชายแห่งที่สุดหรือว่าโพยอดนิยมขวัญใจอะไรก็ตามหนุ่มณเดชน์ไม่มาเนี่ยโพนั้นไม่ใช่เลยค่ะจะไม่ให้เขาได้ยังไงในเมื่อนางเอกคู่ขวัญน้องสาวคนสนิทเขานี่นะคะยาย่าอุรัสยาเนี่ยก็คว้ากันไปแล้วนี่นะคะในอันดับที่8เพราะฉะนั้นพระเอกคู่ขวัญแล้วก็พี่ชายคนสนิทของสาวยาย่าคนนี้นี่นะคะณเดชน์คูกิมิยะเนี่ยจะไม่ติดโพเนี่ยไม่ได้ฉันโดนด่าแน่ๆถ้ารายงานออกไปแล้วไม่มีชื่อของพระเอกคิ้วดกคนนี้นี่นะคะณเดชน์คูกิมิยะนั่นเองเขาบอกว่าอันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่แบบคงเส้นคงวาอยู่เสมอไม่มีตกไม่มีลดไม่มีอะไรทั้งสิ้นได้ข่าวมานิดนึงนะคุณเบลขาว่ากว่าที่จะได้มาเป็นผลสำรวจถึงอันดับที่4เนี่ยเขาได้คะแนนมาจากหลายเพศหลายวัยทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมเอาจริงๆเลยนะสาวแท้สาวเทียมหญิงก๊อปชายก๊อปแต่เขาบอกว่าแม่งป้าหญิงก๊อปชายก๊อปแต่เขาบอกว่าแม้แต่ชายแม้แต่ผู้ชายแท้ๆคุณเบลคะยังแบบขอลงคะแนนให้ความหล่อของณเดชน์อ่ะคือเป็นผู้ชายที่เห็นแล้วแบบ
ผู้ชายด้วยกันเองอยากเป็นไอดอลอยากเป็นไอดอลได้เป็นไอดอลเลยอ่ะนอกจากแบบหน้าตาที่จะหล่อแล้วเนี่ยนะคะการแสดงของณเดชน์เนี่ยจำยกให้จริงๆคนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบบทอะไรก็ช่างคนนี้เนี่ยตีบทแตกแล้วก็ไม่ว่าจะประกบคู่กับนางเอกคนไหนเนี่ยนะคะเรียกความฟินให้กับแฟนคลับของเขานี่ได้แบบสุดยอดจริงๆแต่ว่าก็มีช่วงนึงเหมือนกันที่มีกระแสว่าเฮ้ยณเดชน์อ่ะต้องคู่ยาย่าสิขอแค่นั้นคนอื่นไม่ให้คู่เลยยาย่าก็ต้องคู่ณเดชน์สิแต่ว่าบอกกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคงไม่มีใครหรอกที่จะแบบเฮ้ยต้องเป็นณเดชน์ยาย่าละครเรื่องเนี้ยก็พระเอกเป็นณเดชน์ละนางเอกจะต้องเป็นยาย่าอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันไม่มีรสชาติบางทีมันจะต้องแบบปรับบทบาทให้มันเข้ากับบุคลิกถูกไหมคุณเมลคะบางทีสาวยาย่าเล่นบทเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกเข้ากับณเดชน์ไม่ได้คือบางทีแบบอ่ะละครเรื่องนี้นะคาแรคเตอร์ของพระเอกนะเหมาะกับพระเอกคนนี้นะแต่แบบนางเอกอ่ะก็ยังไม่ใช่ลุกยาย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบหลากหลายกันออกไปเพราะฉะนั้นนี่ทําไปว่าเนี่ยการที่เขาสลับคู่ระหว่างพระเอกนางเอกไม่จําเป็นว่าแบบณเดชน์จะต้องคู่กับยาย่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อสร้างสีสันสร้างรสชาติให้ละครดีกว่ามั้ยอ่ะสมมติเขาเขียนบทมาอย่างงี้เนาะในบทภาพยนตร์เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะตัวพระเอกเนี่ยจะต้องเป็นหนุ่มไทยแท้ผิวเข้มอ้าวณเดชน์จะมาคู่ยาย่าได้ไงถูกต้องเลยเพราะว่าเบลจะบอกกันเลยนะคะว่ามีละครบางเรื่องของทางช่อง3ละกันคือมันมีกระแสนะคุณเป็นแบบเป็นละครไทยอะไรอย่างเงี้ยย้อนยุคประวัติศาสตร์แต่แบบโอ้พระเอกหน้าเกาหลีมาเลยจ้าเป็นคาราโดนนางเอกนี่แบบนางเอกนี่ครึ่งลูกครึ่งกันมาเลยทีเดียวคุณคือแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แม่บอกอ่ะมันต้องดูแบบคาแรคเตอร์ดูให้เหมาะสมคือแบบเล่นละครไทยอ่ะสมมุติละครไทยประวัติศาสตร์เอาคุณวิวไปเล่นเลยหน้าหมวยขาวมาเลยเชื่อไหมล่ะคะเขาจะบอกว่าเกิดยุคไหนคะเกิดหมู่บ้านไหนอะไรยังไงสมมุติพระเอกเรื่องนี้ต้องเป็นแบบหน้าไทยๆ อ่ะแล้วเอาใครไปเล่นเอาสมมติอะเอาเจมส์จิรายุไปเล่นแอนดริวคุณจะรู้สึกว่าแบบเป็นละครไทยป่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในละครอะไรเงี้ยมันมีจุดจับที่เราเนี่ยดูเยอะเพราะว่าละครหรือภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยค่ะเขาจะมีแบบที่เป็นนักวิจารณ์เป็นอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแล้วเบลเป็นคนนึงที่ดูละครแล้วดูลึกมากเลยนะจะดูไปจนถึงแบบยุคสมัยถูกไหมคาแรคเตอร์เครื่องแต่งกายถูกคือแบบบางทีดูหนังอันนี้ก็ตลกตัวเองเหมือนกันแบบก็นะเฮ้ยไปแล้วคิดหนังประวัติศาสตร์สมัยนั้นนะมีมาคาร่ามีกาวติดขนตาด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามใช่คือเป็นอย่างนั้นด้วยคือดูเป็นคนที่ดูละครแล้วดูลึกมากแต่ก็ลืมไปจะบ้าเหรอมันคือการแสดงคุณผู้ชมค่ะอย่างเรื่องหนุ่มณเดชน์อย่างเงี้ยใครจะจิ้นเนี่ยใครจะจิ้นกับสาวยาย่าไม่ผิดนะคุณผู้ชมค่ะจะจิ้นไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการแสดงมีผลงานอะไรที่เขาไม่ได้คู่กันเนี่ยขอนิดนึงน้อยอย่าเพิ่งไปแอนตี้กับคู่อีกคนนึงอันนี้ขออีกทีละกันนะคะอย่างน้อยถึงเขาแบบไม่ได้เล่นละครคู่กันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วนะคะทั้งสองคนนี้เขาสนิทกันมากไม่ใช่สนิทกันเฉพาะแบบในการร่วมงานหรือการทำงานนะคุณวิวแต่ว่าเวลาที่แบบเฮ้ยว่างปุ๊บสองครอบครัวนี้เนี่ยนะคะเขาครอบครัวเลยยกกวนการไปทำบุญชวนแฟนคลับไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมีทริปในการทำบุญเนี่ยตลอดเลยเรียกได้ว่าอย่าไปโกรธหรือจะไปว่าผู้จัดอย่าไปว่าอะไรเลยว่าทำไมแบบเฮ้ยทำไมแยกกันจะแยกกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยวอนเลยนะคะอย่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสนิทกันทางนอกจอแล้วก็ในจอนั่นแหละเป็นว่ารอติดตามกันได้ละกันนะคะว่าในปีนี้เนี่ยทางณเดชน์แล้วก็ยาย่าเนี่ยจะมีละครเรื่องไหนที่มาประกบคู่กันอีกโคจรมาพบเจอกันอีกให้เราได้ฟินกันอีกปีนี้นี่นะคะรอติดตามกันได้ค่ะหมดหนุ่มณเดชน์ไปแล้วอย่างที่บอกว่าหนุ่มณเดชน์ยังไงก็มาติดโผล่แน่ๆแต่ที่แรงเป็นกระแสแล้วก็มาแรงสุดๆสำหรับปี59นี้จะยกให้ใครไปไม่ได้เลยนอกจากดีเจพุทธที่ชัยค่ะเขาบอกว่าพี่เสือของหนูพี่เสือใช่เขาบอกว่าน่าจะหน้าตาหล่อเหล่าอินเทรนเกาหลีแล้วเนี่ยทำให้แบบว่าทางต้นสังกัดเนี่ยส่งงานให้ต่อเนื่องเลยเนื่องจากกระแสความดังความฮอตตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะส่งผลให้ปี59นี้ยังไงเนี่ยผลงานของดีเจพุทธของเราเนี่ยมีเยอะแน่ๆตามติดตามหน้าจอละครเนี่ยเรียกว่าดูกันจนเบื่อไปเลยแหละใช่แล้วค่ะเรียกว่านะคะชื่อเสียงของดีเจพุทธในด้านของการแสดงละครเนี่ยก็เริ่มต้นเนี่ยนะคะที่ประกบคู่กับสาวจุ๋ยวรัฐยานั่นแหละสักการเป็นดีเจนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ทางสังกัดใหญ่ละกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วล่ะเนาะแล้วก็จับพัดจับผูไงไม่รู้ได้มาเล่นละครของเอ็กแซกละกันนะคะประกบคู่กับสาวจุ๋ยวรัฐยาจนแบบโอ้โหกระแสเรื่องนั้นเนี่ยจิ้นรุนแรงเลยนะจิ้นกันรุนแรงมากคุณผู้ชมค่ะแล้วจนทำให้สร้างชื่อเสียงให้ดีเจพุทธเนี่ยดังโด่งดังเป็นพลุแตกเหมือนจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็แบบพอเป็นกระแสคู่จิ้นกันกิ๊กกันนอกจอแน่ๆกับจุ๋ยวรัฐยาแล้วก็ขยันไงขยันอัพไอจีขยันมีรูปหลุดออกมาเรื่อยๆคุณจะบอกติดทันในไอจีนะจ๊ะสังเกตดีทั้งคู่ใช้ของคล้ายๆกันเหมือนกันแต่งตัวดิฉันเคยเอาข่าวสมศิษย์มาเล่าแล้วในรายการที่แบบว่าเราใส่รองเท้าใส่คู่กันเสื้อก็คล้ายๆกันมาแบบเป็นแพ็คเกจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปาต้องโกะที่แบบแยกจากกันแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอีกเหตุผลคุณแม่คะอีกเหตุผลที่ทำให้ดีเจพุทธของเราเนี่ยเข้ามาติดเนี่ย
ชาร์ตอันดับ3ได้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากผลงานการแสดงหรือว่ารอยยิ้มที่ดูน่ารักขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้ขอตอบซิกแพคค่ะแน่นอนเรียกว่านี่รู้ลึกรู้จริงที่ทำหาใจแล้วเขาขยันแบบขยันโชว์ซิกแพคขยันโชว์หุ่นให้แบบสาวๆเราใจละลายอ่ะไม่ได้อันดับ3ก็ไม่ได้แล้วค่ะเรียกคะแนนความนิยมไปที่ 7.12% ค่ะอู้ยอันนี้ยังจิ๊บจิ๊บพี่เสือของหนูว่าเยอะแล้วนี่นะคะ 7.12 คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเจอคนนี้ก่อนใครเอ่ยลิปลับประคุณครึ่งๆอ่ะครึ่งๆไม่บอกอยากรู้บอกมาเลยค่ะที่สองช่วงการสำรวจเนี่ยนะคะจาก 1,250 คนในคนไทยทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษานี่นะคะโหวตมาแล้วค่ะ 14.16%เยอะกว่าอันดับ3.16%เยอะกว่าอันดับ3เพราะว่าอันดับ3มัน 7.12 เท่านั้นถูกต้องเลยนั่นเองค่ะที่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นพระเอกซุปตามหาชนซุปตามหาชนไทยซุปตามหาชนคนเดียวเท่านั้นแหละคนเดียวเจมจิเฮ้ยถูกต้องเลยคุณแน่นอนพี่พาไปเล่นในนี่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปุจฉาวิสัชนาถามได้ตอบได้อ้าวมาดูผลโหวตกันต่อดีกว่าค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้เลยนี่ค่ะพระเอกซุปตามหาชนเจมจิรายุนี่นะคะได้รับผลโหวตไปแล้ว 14.16% นี่นะคะจากคนไทยว่าปีนี้เนี่ยจะฮอตเวอร์มากหลังจากที่เงียบไปเมื่อสักพักหนึ่งในช่วงปีที่แล้วนี่นะคะปีนี้เนี่ยกลับมาฮอตกันแน่นอนแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเตรียมเรียกเสียงกรี๊ดไว้ได้เลยเชื่อได้ว่าปีนี้นี่นะคะมีผลงานออกมาให้เราเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่ๆจ้าเดินทางมาถึงอันดับสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยหลายๆคนลุ้นตั้งแต่ทำไมฟังถึง10อันดับหนุ่มคนนี้ยังไม่ออกมาสักทีอันดับนี้ออกมาแล้วค่ะมาด้วยอันดับที่หนึ่งเลยสำหรับหนุ่มมาริโอ้มาเลยค่ะแทนขอบมือรัวๆค่ะเขาบอกว่าคะแนนเนี่ยอยากเดินใจที่เขาบอกว่าอ่ะสาวหนุ่มเจมจิเนี่ยทิ้งห่างจากดีเจ 14.16 ครึ่งแต่รอบนี้คามิโลมาริโอของเรามาแรงสุดๆเพราะว่ามาได้ถึง 36.72% นี่เลยเรียกว่าสูงโคสูงสุดๆดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบพระเอกอันติดอันดับ1เลยที่ปีนี้นี่นะคะจะฮอตฮอตแล้วก็ฮอตยิ่งกว่าพริกขี้หนูแบบสวนทั้ง 3-4 ไร่มารวมกันอีกแล้วกันนะคะด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ย 36.72% เชื่อได้ว่าปีนี้นี่ค่ะเอาเหอะอีเวนต์เนี่ยไม่ขาดสายยกให้เขาเลยนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เลยมาริโอ้เมาเรอร์นั่นเองค่ะเอาเป็นว่ารายงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ10อันดับดาราที่ปีนี้เนี่ยจะฮอตมากๆเลยนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าพักก่อนก่อนแป๊บนึงไม่ไหวแล้วรายงานจนเหนื่อยโอเคค่ะเบรกหน้าค่ะคุณแววค่ะเรามีหนังภาพยนตร์ดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รู้แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะเป็นโพลสำรวจของหนังภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรนั้นช่วงหน้าค่ะ